ก่อนอื่นก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะอย่างที่เรานัดกันไว้นะคะในรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะของชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เนี่ยนะคะเราจะให้เด็กๆนะคะทำการพรีเซนต์ผลงานตนเองนะคะที่ทำสิ่งประดิษฐ์ออกมานั่นเองนะคะโดยเราจะแรนดอมนะคะตามที่เด็กๆเรียกร้องเลยนะคะอ่ะคนแรกนะคะคนแรกเราจะได้รู้นะคะคนแรกหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งพีพียังไม่พร้อมใช่ไหมลูกพีพีพรีเซนต์สัปดาห์หน้านะคะถ้ายังไม่พร้อมอ่ะเลขที่หนึ่งผ่านไปเลขต่อมาเลขสิบไม่มีเนาะเอาใหม่เลขแปดค่ะน้องใบข้าวฮารุกะอ่ะมิขอสต็อปการแชร์นิดนึงขอหาวิดีโอของใบข้าวก่อนนะคะของน้องใบข้าวฮารุกะโอเคสักครู่นะคะน้องใบข้าววิดีโอน้องใบข้าวคือเล่นแล้วโอเคขอกลับมาหน้าซูมนิดนึงใบข้าวพร้อมและแนะนำตัวเองเลยค่ะใบข้าวเปิดใหม่สวัสดีค่ะคุณครูและเพื่อนๆทุกคนหนูชื่อฮารุกะเลขที่8มาจากม2ทับ1ค่ะหนูเลือกทำสิ่งประดิษฐ์จากขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นกระปุกออมสินค่ะเหตุผลที่เลือกเพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็ในช่วงนี้เป็นช่วงยุคโควิดหนูต้องการเก็บเงินไว้เพื่อใช้ในอนาคตค่ะเยี่ยมเยี่ยมโอเคเหตุผลดีมากนะคะเรามาดูวิดีโอวันนี้หนูก็จะมาทำงานประดิษฐ์จากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะเมื่อกี้ยังไม่ได้ยินเสียงใบข้าวเนาะเอาใหม่สวัสดีค่ะหนูชื่อฮารุกะคาบายาชิมาจากม 2/1 ค่ะเลขที่8วันนี้หนูก็จะมาทำงานประดิษฐ์จากขวดพลาสติกที่ใช้แล้วนะคะนั่นก็คือกระปุกออมสินจมูกค่ะไปดูที่ทำกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะอันดับแรกก็คือเราใช้ขวดน้ำที่ใช้แล้วนะทุกคนอาจจะใช้ขวดเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าที่บ้านไม่มีค่ะเลยใช้ขวดใหญ่คัตเตอร์จะใช้ดินสอหรือว่าปากกาสีดำก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษแล้วก็สีชมพูค่ะหรือว่าจะใช้สีอะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่แล้วก็กาวค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาคัตเตอร์มากรีดให้เป็นรูเอาไว้ใส่เหล็กหรือใส่เงินนะคะขั้นตอนนี้อันตรายระวังบาดมือกันด้วยนะคะจากนั้นเราก็ไปดูวิธีต่อไปกันเลยจากนั้นเตรียมสีกับปากกาให้พร้อมเลยค่ะแล้วก็เราก็จะมาวาดจมูกแล้วก็หูแล้วก็ตาของเจ้าหมูกันค่ะนี่นะคะเพราะว่าเสร็จมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตาหูแล้วก็จมูกค่ะจากนั้นเราก็จะเอามาตัดแล้วก็มาแปะบนขวดน้ำของเรากันเลยค่ะเราก็จะมาแปะกันเลยค่ะโดยใช้กาวค่ะจากนั้นก็ไปอันนี้ก็จะเป็นส่วนจมูกนะคะแล้วก็ใส่แบบนี้เลยค่ะส่วนตากับหูก็ใช้วิธีเดียวกันค่ะเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยนะคะก็คือคิดว่ามันแอบลงไปค่ะเพราะว่าขวดน้ำมันก็ใหญ่ก็เลยเติมหางแล้วก็แขนขาให้น้องหมูค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันเลยค่ะนี่นะคะก็คือจะลองใส่กันค่ะข้อดีก็คือมันสามารถทำไม่ต้องเสียตังค์ซื้อกระปุกออมสินใหม่ๆค่ะแต่ว่าข้อเสียก็คือมันต้องใช้เวลาทำแล้วก็ต้องใช้ฝีมือแล้วก็แบงค์ที่ซับลงไปก็จะไม่เรียบสวยงามค่ะแต่ว่าใช้งานได้ดีเลยนะคะวิธีเอาออกก็คือง่ายมากค่ะสามารถใช้ได้ยาวๆเลยก็คือแค่เปิดฝาแล้วก็เทเหรียญแล้วก็แบงค์ออกมาก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะน่ารักไว้เอ่ยทุกคนสามารถใช้สัตว์อย่างอื่นก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้หมูเลือกได้ตามใจชอบเลยเช่นน้องวัวน้องหมาหรือน้องแมวค่ะแล้วก็ถ้าการเพ
เซนนี้มีข้อผิดพลาดอะไรสามารถติชมได้เสมอเลยนะคะขอตัวไปตากนุ่มหมูก่อนนะคะตอนทำน้องยังไม่แห้งเลยค่ะยังมีน้ำอยู่ข้างในเลยเจอกันค่ะขอบคุณที่รับชมจนจบค่ะอันนี้ของน้องใบข้าวนะคะตบมือดีมากเลยนะคะโอเคนะคะคนต่อมานะคะระบบของเรารันต่อเลขที่8ซ้ำนะคะเอาใหม่เลขที่7ค่ะน้องใบข้าวสิริกัญญานะคะเดี๋ยวมิดหาวิดีโอของน้องใบข้าวนิดนึงโอเคมิดได้วิดีโอของน้องใบข้าวแล้วนะคะมิดแชร์ขึ้นให้ใบข้าวแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงคือกัญญาแก้วกำชื่อเล่นชื่อใบข้าวเลขที่7อยู่ชั้นม.2/1ค่ะก็สิ่งที่หนูประดิษฐ์ก็คือที่ตั้งโทรศัพท์ค่ะเหตุผลที่หนูเลือกสิ่งนี้เพราะว่าหนูเป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากๆค่ะแต่ว่าไม่ชอบที่จะถือมันก็เลยทำอันนี้ขึ้นมาแล้วอันนี้ก็ทำง่ายด้วยค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะเหตุผลโอเคนะดูของน้องใบข้าวสวยนะคะโอเคทีนี้มีข้อสงสัยมันจะไม่ล้มจริงๆใช่ไหมลูกไม่ล้มเดี๋ยวมิดกลับไปทำบ้างมิดเองก็ติดโทรศัพท์เหมือนกันเวลานั่งทำงานจะได้แบบดูซีรีส์ไปด้วยข้างนึงอะไรอย่างนี้เลิศดีค่ะขอบคุณค่ะลูกคนต่อมาเลขที่7ไปแล้วนะคะเลขที่6เอ๊ะมันรันขึ้นนี่นะน้องเฟิร์มค่ะลูกน้องเฟิร์มมาไหมคะน้องเฟิร์มยังไม่เห็นนะคะคนต่อมาเลขที่9น้องอาริสเข้ามาหรือยังลูกยังไม่มานะคะรันต่อเลขที่6น้องเฟิร์มไปแล้วนะคะเลขที่7ใบข้าวไปแล้วเลขที่6เอ๊ะมิดเลือกเองเลยละกันมิดขอเป็นน้องเกสค่ะเดี๋ยวมิดขอหาผลงานน้องเกสแป๊บหนึ่งน้องเกสสักครู่นะคะลูกอ่ะ
โอเคไม่เจอของน้องเกดแล้วนะคะน้องเกดแนะนำตัวสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนิกาพงศ์สีทองชื่อเล่นว่าเกดเลขที่2ค่ะหนูเลือกทำโมบายค่ะเพราะว่าชอบตกเพราะว่าหาของไปตกแต่งห้องค่ะเพราะว่าเป็นความชอบส่วนตัวนะคะโอเคเรามาชมของน้องเกดกันค่ะถ้าสวยเราสามารถทำตามได้นะของน้องเกดนะคะก็จะเป็นโมบายนะคะตบมือลูกอันนี้ก็เวิร์กอยู่นะถ้าเราเอาไปแฝงเป็นไล่ระดับลงมาแล้วใส่ไฟหน่อยสวยเลยนะคะใส่หลอดไฟเล็กๆ เป็นหลอด LED อะไรอย่างเงี้ยค่ะสวยเลยนะสิ่งประดิษฐ์นะคะคนสุดท้ายนะคะน้องปุณน้องอลิสนะคะถ้าเข้ามาแล้วหนูส่งวิดีโอเข้ามาให้มิดนะคะลูกแต่ถ้าเกิดยังไม่ทำไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาสมัครค่ะลูกค่ะหนูไม่สะดวกส่งค่ะตอนนี้หนูอยู่ข้างนอกได้ค่ะนั้นสัปดาห์หน้าน้องอาริสน้องออเดย์แล้วก็น้องเฟิร์มแล้วน้องพีพีพรีเซนต์สัปดาห์หน้านะคะโอเคไหมลูกทีนี้เรามาดูของน้องปุณน้องปุณแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะก็ปุณวิสาพรหมมิตรค่ะชื่อเล่นชื่อปุณม.2/1เลขที่3ค่ะสิ่งที่ทำก็คือที่ใส่ปากกาจากขวดพลาสติกค่ะที่ทำเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเรียนออนไลน์แล้วหยิบปากกาออกมาจากกระเป๋ามันไม่สะดวกค่ะก็เลยทำกระป๋องเล็กๆไว้ข้างกายมันจะได้หยิบง่ายหน่อยค่ะขอบคุณค่ะเรามาดูของน้องปุณกันนะคะของน้องปูนนะคะอันนี้ก็สวยเนาะมีทั้งแก้วขวดน้ำแล้วก็หลอดน้ำนะคะก็ถือว่าโอเคเด็กๆทำได้สวยงามนะคะสรุปนิดนึงนะคะสำหรับในรายวิชาการออกแบบนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะขั้นตอนกระบวนการการออกแบบของ
ทางด้านของกระบวนการทางวิศวกรรมนะคะก็เสร็จไปทั้งหมด5ขั้นแล้วนะคะ1เรามีการวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันในคาบที่ผ่านมานะคะเรารู้ถึงสาเหตุเรามีหลักการออกแบบนะคะก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พวกหนูทำออกมา2นะคะวิดีโอที่มิดเอาที่มิดให้หนูทำพวกขั้นตอนอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทดสอบนะคะว่าใช้งานได้จริงนะคะและอย่างสุดท้ายอย่างที่5ก็คือวันนี้ก็คือการนำเสนอนั่นเองนะคะเราจบในหน่วยนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้มิดเองก็มีแบบฝึกหัดนะคะมาให้พวกเราลองทำนะคะแต่จะทำผ่านทาง Google Form นะคะเดี๋ยวมิดจะส่งลิงก์ให้นะคะใครที่ทำได้ถึง 60% นะมิดมีเกียรติบัตรให้ด้วยนะคะเก็บเกียรติบัตรไว้นะใครได้3เกียรติบัตรขึ้นไปมิดบวกคะแนนเพิ่มให้2คะแนนนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเดี๋ยวมิดขอพิจารณาก่อนนะคะแต่มีคะแนนให้แน่นอนนะคะทำให้ถึง 60% นะคะถึงจะได้เกียรติบัตรตรงนี้ไปนะคะมีลายเซ็นอันสวยงามของมิดอยู่ด้วยนะคะภูมิใจมากอ่ะโอเคละเดี๋ยวมิดขออนุญาตก๊อปลิงก์ให้สักนิดหนึ่งนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะก็จะให้เด็กๆเนี่ยนะคะกรอกชื่อนะคะกรอกอีเมลกรอกเลขที่ต่างๆนะคะแล้วก็แล้วก็สิ่งที่เกียรติบัตรจะส่งเข้าไปก็คืออีเมลที่หนูกรอกนั่นเองเดี๋ยวมิดขออนุญาตก๊อปลิงก์ให้พวกหนูนะคะมิดขอส่งให้ในไลน์ละกันนะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนๆของเราเนี่ยนะคะที่ยังไม่ได้เข้าคาบเรียนในวันนี้จะได้ทำด้วยกันนะคะคนที่เข้าคาบเรียนแล้วนะคะที่มิดเห็นชื่อแล้วนะคะมิดเช็คชื่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะคนที่เหลือที่ยังไม่ได้พรีเซนต์ก็จะมีน้องพีพีนะคะน้องออเดย์น้องสตางน้องเฟิร์มและน้องอลิสนะคะสับคาบหน้านะคะทำงานมาแล้วก็มาพรีเซนต์นะคะ5คะแนนเด็กๆจิ้มลิงก์แบบฟอร์มนะคะลูกจิ้มลิงก์ได้เลยนะคะแล้วเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะอันนี้มิดทดลองเองนะคนที่ได้ 60% นะคะมิดมีเกียรติบัตรให้นะคะซึ่งเกียรติบัตรเนี่ยก็มิดออกแบบเองนะคะอาจจะไม่ได้สวยนิดนึงเนาะแต่ก็ตั้งใจทำให้นะคะลองทำดูลองใช้เวลาที่เหลือในการทำนะคะใครได้เกียรติบัตรบ้างยกมือให้มิดดูด้วยนะนะคะพร้อมเราเริ่มได้เลยค่ะลูกอันนี้นะคะคือตัวอย่างเกียรติบัตรที่หนูจะได้นะคะจะมีชื่อพวกหนูขึ้นอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ที่หนูทำได้แล้วก็จะมีวันที่ออกให้แล้วก็มีลายเซ็นอันสวยของมิดอยู่ตรงนี้นะคะเก็บให้ครบ3ใบขึ้นไปนะแล้วเอาส่งมาในกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวมิดก็จะบวกคะแนนเพิ่มให้นะคะโอเคเราเริ่มทำได้เลยมีเวลาให้ทำประมาณเราจะหมดคาบการตอนประมาณบ่ายเท่าไหร่เอ่ย4โมงเย็นนะคะเรามีเวลาทำประมาณ20กว่านาทีนะคะตั้งใจทำนะคะเอาให้ได้เกียรติบัตรไปเราจะได้มีคะแนนบวกเพิ่มนะคะ
คล้ายเสร็จแล้วส่งคำตอบมานะคะคำตอบจะอยู่ในหน้าที่มิดกำลังขึ้นโชว์ให้นะคะลูกส่งแล้วสามารถกดดูคะแนนได้เลยนะคะว่าตัวเองทำถูกกี่ข้อคำถามมีทั้งหมด10ข้อนะคะมีใครทำข้อสอบเสร็จแล้วบ้างมีไหมคะลูกมีใครทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้วบ้างยกมือถ้ายังไม่มีก็ทำต่อนะคะน้องทำ6ข้อถูกให้ครบ6ข้อขึ้นไปนะเราถึงจะได้เกียรติบัตรนะคะมีคนเสร็จแล้วนะคะมีคนเสร็จแล้วมีใครบ้างมีน้องใบข้าวนะคะมีน้องใบข้าวมีน้องปุ่นมีน้องเกสนะคะที่เสร็จแล้ว
มีใครได้เกียรติบัตรแล้วบ้าง3คนนี้ยกมือค่ะลูกมีใครได้เกียรติบัตรแล้วบ้างไหนขอดูนิดนึงมีใครได้เกียรติบัตรแล้วบ้างเอ่ยไปเข้าใส่หัวไปเข้าไม่ได้เหรอลูกไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งหน้ายังมีนะคะไหนมีใครได้เกียรติบัตรบ้างลูกน้องปุนได้เกียรติบัตรไหมคะน้องปุนดูในเมลนะจะส่งไปให้ในเมลนะคะเมลที่หนูเข้าไว้น้องปุนได้ไหมลูกไม่ได้ค่ะน้องปุนได้กี่ข้อเอ่ยได้4ค่ะได้4น้องใบเข้าเกือบได้นะอีก6อีกคะแนนเดียวอ่ะมีฮารุกะได้ใช่ไหมฮารุกะหนูได้เกียรติบัตรใช่ไหมลูกไหนเปิดเกียรติบัตรดูนิดนึงดูตรงไหนคะเข้าไปที่ Gmail ค่ะลูกอ่ะน้องอลิสเดี๋ยวหนูทำตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็ได้นะคะอันนี้ไว้เป็นความรู้นะคะดูที่ Gmail ของตนเองจะมีเมลส่งเข้าไปให้นะคะเข้าไหมลูกน้องฮารุกะโอเคอ่ะลองเปิดดูลองเปิดดูหนูได้กี่เปอร์เซ็นต์คะลูกสักครู่นะคะกำลังลุกได้ค่ะอ่ะคนอื่นๆเดี๋ยวมิดรอนะคะมีใครยังไม่เสร็จบ้างมีน้องอลิสขอทำนอกเวลาน้องสตางค์แล้วลูกสตางค์เสร็จยังครับยังครับโอเคค่ะพี่ๆเสร็จยังเอ่ยอ่ะเดี๋ยวรอพี่ๆกับสตางก่อนนะคนอื่นๆนะคะอย่างน้องออเดย์ที่ยังไม่ได้เข้าเรียนเงี้ยฝากให้น้องออเดย์ทำใน LINE นะคะฝากเพื่อนๆแจ้งด้วยนะคะลูกก็มาทดสอบความรู้กันนะคะแล้วก็เก็บเกียรติบัตรไว เกียรติบัตรก็จะมีหน้าตาประมาณนี้นะคะจะส่งโดยเมลของมิดเองนะคะมีชื่อมิดเข้าไปนะชื่อจริงมิดตัวนี้นะนะคะแล้วก็จะมีเกียรติบัตรออกมานะคะเป็นชื่อจริงภาษาไทยของมิดส่งเข้าไปให้นะคะโอ้น้องฮารุกะได้ 80% เลยนะคะโอเคเก่งมากค่ะลูกคนอื่นๆไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวครั้งหน้ามิดมีมาให้พวกเราลองทำอีกนะคะแล้วก็เก็บไว้สะสมเป็นรายวิชาของมิดเองนะคะใครที่ได้ครบทั้ง3เกียรติบัตรเนี่ยมิดบวกเพิ่มคะแนนให้นะคะไหนดูซิมีคนเสร็จเพิ่มไหมเอ่ยเหลืออีก7นาทีไม่ต้องรีบนะคะเหลืออีก7นาทีระหว่างที่รอเพื่อนๆทำงานนะคะมิดขอสรุปบทเรียนเกี่ยวกับโครงงานนะคะที่เป็นกระบวนการทางวิศวกรรมนิดนึงนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะลงมือทำสิ่งของได้นะคะหรือสิ่งประดิษฐ์ได้เนี่ย1เราต้องมีการวิเคราะห์ปัญหาก่อนนะคะเป็นการระบุปัญหาต่างๆก่อนนะคะจากนั้นนะคะเมื่อเราระบุปัญหาได้นะคะเราก็เข้าสู่กระบวนการเทคนิคนะคะทั้งตัว5W1H ยังจำได้ใช่ไหมลูกเป็นการระบุปัญหานะครับบอกว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยคุณทำอะไรบ้างจากนั้นพอเราระบุปัญหาได้แล้วนะคะจากทฤษฎีของ 5W1H เราใช้ทฤษฎีอะไรต่อลูกน้องใบข้าวฮารุกะเปิดใหม่ค่ะเมื่อเราใช้ตัวทางด้านของ 5W1H เรียบร้อยแล้วนะคะเรารู้ถึงสาเหตุแล้วนะคะเรารู้ถึงเหตุผลแล้วนะคะทีนี้เราต้องการจะรู้ว่าเหตุผลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเขาเรียกทฤษฎีอะไรลูกที่เป็นหางปลาทฤษฎีแผนภาพความคิดแบบก้างปลาค่ะทฤษฎีแผนภาพแบบก้างปลาหรือฟิตบอลไอแกรมนั่นเองนะคะเรารู้ต้นเหตุแล้วทีนี้เราก็ต้องหาสาเหตุนะคะพอเราได้หาสาเหตุได้แล้วนะคะก็
กระบวนต่อมานะคะเราก็ต้องมีการรวบรวมข้อมูลจากเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะลูกน้องเกตเปิดใหม่เมื่อเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราทำไงต่อคะน้องเกตมิสค่ะเกสไปเข้าห้องน้ำค่ะแต่ว่าเกสไม่ได้แจ้งในแชทค่ะโอเคค่ะนั้นมิสเปลี่ยนค่ะมิสเปลี่ยนเป็นน้องใครอื่นน้องปุ่นเปิดไมค์ขั้นตอนต่อมานะคะเราได้สาเหตุแล้วนะคะทีนี้เราต้องการจะทำตัวโครงงานและเราต้องทำไงต่อคะลูกนะคะมีขออีกรอบนึงค่ะมันกันเราระบุปัญหาได้แล้วเราทำมาจากฟิตโบนไดอะแกรมเรียบร้อยแล้วจากเรารู้จักสาเหตุแล้วก็รู้จักตัวปัญหาแล้วทีนี้เราต้องการจะเอามาทำเป็นงานสิ่งประดิษฐ์ของเราเราต้องหาอะไรลูกหารวบรวมข้อมูลเราสามารถรวบรวมข้อมูลจากแหล่งอะไรได้บ้างลูกรวบรวมข้อมูลได้จากเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์มีอะไรอีกลูกหนังสือนิตยสารเนี่ยค่ะเป็นพวกหนังสือนิตยสารหรือว่าจะสอบถามจากผู้รู้ก็ได้นะคะหรือจะลงพื้นที่สังเกตแล้วก็บันทึกก็ได้นะคะจากนั้นหลังจากที่เรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราทำอะไรต่อลูกน้องอาริสสะดวกเปิดไมค์ไหมคะสะดวกค่ะเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วเราเข้าสู่กระบวนการอีกหนึ่งกระบวนการคือกระบวนการอะไรคะลูกที่เราจะต้องมีการบอกรายละเอียดต่างๆคำถามอีกรอบได้มั้ยคะเรารวบรวมข้อมูลเสร็จแล้วใช่มั้ยคะขั้นตอนต่อมาเราทำไงต่อคะลูกชาดาโพเลียงครับวางแผนค่ะโพเลียงวางแผนใช่มั้ยคะหรือเป็นการออกแบบขั้นตอนวิธีนั่นเองนะคะโอเคค่ะลูกน้องอลิสเรามีการออกแบบนะคะก็คือเป็นการวาดแบบเป็นการบอกรายละเอียดต่างๆที่มิดเคยให้พวกหนูออกแบบเก้าอี้ไปนั่นเองนะคะพอเราออกแบบเสร็จแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการของการวางแผนในการลงมือทำนั่นเองเป็นการกำหนดระยะเวลาต่างๆนะคะต่อจากการวางแผนการกำหนดระยะเวลาเราก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นการทดสอบและปรับปรุงแก้ไขนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเมื่อเราทดสอบเสร็จแล้วเราก็นำมานำเสนอหรือพรีเซนต์นะคะให้กับเพื่อนๆหรือให้กับบุคคลที่สนใจในตัวงานของเรานั่นเองอันนี้นะคะคือ5ขั้นตอนของกระบวนการทางวิศวกรรมนะคะก็ขอฝากไว้นะคะเอาไว้วิชานี้สามารถไปประยุกต์ทำเป็นโครงงานในรายวิชาอื่นๆได้นะคะก็มีการวิเคราะห์ต่างๆนะคะเป็นการตั้งตัวต้นตัวแปรต่างๆสามารถไปปรับเปลี่ยนในรายวิชาคณิตศาสตร์ก็ได้วิทยาศาสตร์ก็ได้สังคมก็ได้นะคะถ้าเป็นโครงงานสามารถนำกระบวนการทั้ง5ขั้นตอนนี้ไปปรับใช้ได้เลยนะคะมีใครยังไม่เสร็จไหมลูกตอนนี้เหลืออีก2มินิทเหลืออีก2นาทีมีใครยังไม่เสร็จไหมคะตอนนี้เนี่ยส่งมาแล้ว5คนนะคะคนอื่นๆมิดรออยู่นะถ้าหมดเวลาเด็กๆก็สามารถที่จะทำได้ต่อนะคะไม่มีเวลากำหนดนะคะคนที่ยังไม่ได้ทำก็สามารถที่จะคลิกลิงก์เข้าไปทำได้นะคะทำได้ละได้ถึง 60% ได้6ข้อขึ้นไปเนี่ยจะมีเกียรติบัตรให้นะคะเด็กๆก็เก็บเกียรติบัตรตรงนี้เอาไว้นะคะเอามาแลกคะแนนนะคะคนไหนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวรอบหน้าเอามาให้เล่นใหม่นะคะเหลืออีก1 minute ใครมีคำถามเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมบ้างลูกมีใครมีข้อสงสัยใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมเอ่ยถ้าไม่มีนะคะก็ขอฝาก5กระบวนการไว้นะคะสำหรับการทำโครงงานนะคะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยคาบเรียนของมิดเองก็หมดเวลาลงแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ในคาบหน้านะคะเดี๋ยวหากิจกรรมมาให้พวกเราเล่นใหม่นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่มานำเสนอแล้วก็มาร่วมเล่นเกมไปด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ